ทวดาที่มาทูลถามว่าให้เป็นคนที่มีศีลแล้วก็ทำจิตให้มีสมาธินะคะแล้วมีปัญญาจึงจะถางลบชั้นนี้ได้อันนี้ก็เป็นที่มาของต้นเรื่องของคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือพอเวลาอริยผลเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าถางลบชัดเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นภาษาในพระพุทธศาสนานะคะว่าขณะที่โลกุตระมาเกิดนั้นคือกำลังทำกิจประหารกิเลสกำลังถางลบชัดแต่พออริยผลเกิดเนี่ยแปลว่าขณะนั้นหรือว่าท่านผู้นั้นบุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ทำงานเสร็จแล้วถางลบชัดเสร็จแล้วนะคะลบชัดก็คือกิเลสนั่นเองโลกุตระมรรคนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นโสดาปัตติมรรคก็ถางลบชัดไปส่วนหนึ่งแต่ท่านก็เทียบว่าถ้าเทียบกับปุถุชนแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความสุขมากนะคะมีความทุกข์น้อยมากเหลือการเกิดในสามในกามภูมิเนี่ยไม่เกิน7ชาติพระสักกทาคามีก็เกิดในกามภพอีกไม่เกิน1ชาติเกิดในโลกมนุษย์อ่ะนะคะส่วนพระอนาคามีก็เกิดบนพรหมแล้วก็ปรินิพพานบนพรหมนะคะทุกท่านก็ค่อยๆถางลบชัดไปตามสติกำลังแต่การวิธีการถางนั้นทำเหมือนกันค่ะคือเจริญอนุปัสสนาอนุปัสสนานั้นก็คืออย่างวันนี้คลิปที่อาจารย์เบอร์เชิญลงเนี่ยเป็นการขยายความอนุปัสสนาที่ละเอียดที่สุดเลยนะคะคือมหาวิปัสสนา18หรืออนุปัสสนา18นั่นน่ะนะคะตามคลิปนั้นเนี่ยคือเป็นการกระจายอนุปัสสนา3คืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาทำไปตามทีละลำดับขั้นนะคะอนุปัสสนา3พอกระจายมากขึ้นก็เป็นอนุปัสสนา7อนุปัสสนา7ก็เติมวิราคานุปัสสนานิพพิทาอ่านิพพิทาก่อนค่ะคือพอทำอนุปัสสนา3ข้างบนให้แจ่มแจ้งดีแล้วตามเห็นด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเป็นนิพพิทานุปัสสนาเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็เริ่มคลายกำหนัดเป็นวิราคานุปัสสนานะคะแล้วก็ตามด้วยนิโรธานุปัสสนาก็พิจารณาเห็นความดับปฏินิสักขานุปัสสนาทั้งหมดอีก4 3บวก4ก็เป็น7เสร็จแล้วท่านก็มาขยายเป็น18 18ก็คือมี7อยู่ในนั้นแล้วบวกไปอีก11อย่างแต่ในอีก11อย่างนั้นก็จะเป็นการทวนเป็นการค่อนข้างจะเป็นการทวนไตรลักษณ์เหมือนเดิมคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความละเอียดของพระธรรมคำสอนนะคะที่ยิ่งเรียนก็ยิ่งลึกค่ะนะคะแต่ว่าพระอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเราค่อยๆฟังท่านไปเก็บเกี่ยวนะคะไม่เข้าใจคำไหนก็จดไว้แล้วก็ค้นคว้าใน Google นะคะตอนนี้ข้อมูลก็มีเยอะแยะมากมายเลยในโลกโซเชียลขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละท่านเองนะคะในส่วนของตรงนี้ก็อีกคำหนึ่งที่จะแบ่งปันคือคำว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านจะใช้คำว่าพระขีณาสกนะคะพระขีณาสกมาจากคำว่าผู้ที่ไม่มีอาสวะแล้วนะคะนาสกตรงนั้นมาจากคำว่าอาสวะขีณะบวกอาสวะเป็นขีณาสกแปลว่าผู้ไม่มีอาสวะแล้วก็คือดับอาสวะกิเลสหมดแล้วนะคะเรียกว่าเป็นพระขีณาสกในที่นี้ท่านก็เติมคำว่ามหาเข้าไปด้วยพระมหาขีณาสกซึ่งเป็นคำสรรเสริญนั่นเองนะคะพระอริยบุคคลทั้งหมด4ประเภทนะคะพระผู้มีพระภาคทรงให้ความเคารพแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็ทรงเคารพพระปริยัติธรรมด้วยคือพระธรรมที่ทำให้ผู้ที่ฟังเป็นพระอริยบุคคลนะคะพระผู้มีพระภาคทรงเคารพพระธรรมทรงเคารพนวโลกุตระธรรมก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1นะคะเราก็ทรงมีความเรียกว่าให้เกียรติเคารพพระสาวกนะคะทุกครั้งที่สาวกแสดงธรรมพระมีพระภาคทรงยืนฟังธรรมด้วยความเคารพไม่พูดแทรกเลยนะคะยืนฟังให้พูดจนเ
จบเลยแล้วก็หลายครั้งพระผู้มีพระภาคก็ทรงสรรเสริญด้วยว่าถ้าพระองค์จะตรัสก็จะตรัสเหมือนอย่างที่พระสงฆ์สาวกของท่านแสดงธรรมจบไปเมื่อสักครู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นหน้าที่เราก็คือเรียนด้วยความเคารพค่ะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคยังเคารพพระธรรมเลยนะคะตรงนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นก็ค่อยๆไปเจาะลึกก็แล้วกันนะคะว่าแบ่งออกเป็นมากไปด้วยศรัทธานะคะมากไปด้วยปัญญาหรือว่าพ้นพิเศษโดยส่วนของอุปโตภาคาวิมุตติเนี่ยก็จะมีในรายละเอียดถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นผู้ที่บรรลุพระอรหันต์แล้วมีเนวะเจริญฌานจนกระทั่งได้ถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะด้วยนะคะประมาณนี้เตวิโชหรือไตรวิชานะคะก็คือแปลว่าเป็นผู้ที่มีวิชา3วิชาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของปัญญาค่ะหมายถึงมีบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้แล้วก็จุตูปปาทยานหรือว่าเรียกว่าอะไรคะรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายถ้าจำไม่ผิดนะคะกับข้อสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์อ่านนิมนต์ค่ะอมูปคายานก็ได้จนก่อนจุตูปาตยานมีบุพเพนิวาสานติยานญาณลึกชาติที่แล้วได้แล้วก็จุตูปาตยานหรือกามูปคายานญาณที่เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายก่อนแล้วก็อาสวะขยายานญาณที่ทำกิเลสอาสวะให้หมดให้ดับอาสวะนี่กินกว้างนะกว้างทั้งกว้างทั้งลึกกว้างไปถึงนู้นไปถึงเนวสัญญานาสัญญาณนะอาสวะเพราะองค์ธรรมของอาสวะที่เป็นพระกีนาศพเนี่ยแปลว่าสิ้นอาสวะก็มีกามาสวะใช่ไหมภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะกามาสวะก็องค์ธรรมก็คือโลภะที่เป็นไปในกามคุณทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ของเทวดาเป็นชั้นกามาสวะส่วนภวาสวะเนี่ยมันเป็นไปในภพภูมิรูปภพกับรูปภพนั่นแหละหรือโลภะที่เป็นทิฏฐิกตวิปยุตสี่ดวงที่เป็นไปกับภพภูมิหรือบางทีก็เห็นผิดแบบที่ทิฏฐิกตะสามประยุทธ์เลยนะพวกทิฏฐาสวะเนี่ยนะเป็นความเห็นที่ขาดศูนย์เป็นความเห็นขาดศูนย์เนี่ยเป็นไปในทิฏฐาสวะส่วนอวิชชาสวะนี่ความหลงความเขลาของจิตนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านละหมดได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นผู้สิ้นอาสวะยินอย่างตรงนี้ใช้คำว่ามหากีนาศพใช่ไหมเป็นยอดทักษิณบุคคลเพราะฉะนั้นอาตมามองว่าพุทธศาสนานี่มีความอัศจรรย์เยอะมากเลยนะมีพระยาบุคคลให้ได้บูชาสักการะเคารพเทิดทูนในมากมายมากมหาศาลเลยก็เพิ่มเติมเท่านี้ก่อนจนบาดเลยจะเยอะไปเจ้าค่ะสาธุค่ะขอทบทวนคำของพระอาจารย์สมบูรณ์อีกรอบนะคะสำหรับผู้ใหม่ฟังไม่ทันแน่นอนนะคะวิชา3นะคะวิชา3ก็คือ1บุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาตินะคะ2จุตูปปาตญาณก็คือญาณที่รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งว่ากัมมูปคะญาณกรรมก็คือเกี่ยวกับกรรมที่นำเกิดเนี่ยแหละนะคะกัมมูปคะปัทะปคะก็คือเป็นเรื่องของเหมือนกับรู้ว่ากรรมอะไรทำให้สัตว์ไปเกิดอะไรแล้วก็จะตายอย่างไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นความพิเศษของพระอรหันต์ที่ทราบได้ก็เป็นวิชาที่สองค่ะวิชาที่สามก็คือการกำจัดอาสวะกิเลสหมดก็เรียกว่าเป็นอาสวะขยายานนะคะเมื่อกี้พระอาจารย์สมบูรณ์บอกว่าพูดถึงอาสวะกิเลสนะคะว่าใครบ้างที่มีอาสวะกิเลสก็จะมีภาษาในพระไตรปิฎกบอกว่าอาสวะกิเลสนั้นเป็นกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานนะคะของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยแล้วอาสวะกิเลสเนี่ยไหลไปได้ถึงภวคพรหมก็คือเป็นพรหมชั้นสูงสุดหมายความว่าพรหมที่อยู่ชั้นสูงเนี่ยก็เป็นปุถุชนได้ท่านก็ยังมีอาสวะกิเลสที่ยังไม่ได้ดับถึงแม้ว่าการไปเกิดนั้นเป็นผลของการทำสมาธิขั้นสูงนะคะขณะที่เกิดบนนั้นกิเลสเกิดน้อยมากนะคะแทบไม่เกิดเลยค่ะแต่ยังชื่อว่าเป็นผู้มีอาสวะครบทั้ง4เพราะยังไม่ได้ดับถ้าเป็นปุถุชนนะคะดังนั้นคำว่าอาสวะกิเลสก็คือถ้าว่าโดย31ภพภูมิคือไหลไปถึงภวคพรหม
แต่ถ้าว่าโดยการเกิดดับของจิตขนาดจิตหรือปัญญาต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่าอาสวะกิเลสไหลไปถึงโคตรภูญาณ นะคะโคตรภูญาณเนี่ยเป็นญาณหนึ่งขณะจิตที่เกิดก่อนหน้าโลกุตระมรรคญาณในมรรควิถีนะคะมรรควิถีเนี่ยจะมีชวนะทั้งหมด7ขณะนะคะขณะบรรลุธรรมเนี่ยจิตจะต้องขึ้นสู่มโนทวารวิถีเรียกว่าเป็นมรรควิถีทำกระบวนการบรรลุธรรมเนี่ยให้เกิดภายในชวนะ7ขณะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังนี้นะคะก็คือมีอนุโลมญาณเกิดขึ้นก่อนประมาณ2ขณะนะคะแล้วก็ตามด้วยโคตรภูญาณตามด้วยโลกุตระมรรคญาณ นะคะอนุโลมโคตรภูมรรคผลนะคะผลก็จะเกิดประมาณ 2-3 ขณะทำไมอาสวะกิเลสถึงไหลไปถึงโคตรภูนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นโลกิยธรรมทั้งหมดเลยโลกุตระธรรมเนี่ยจะได้แก่อย่างที่เคยแนะนำให้จำนะคะว่าโลกุตระธรรมจะมี9เท่านั้นคือมรรค4ผล4นิพพาน1เวลาโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นนะคะก็เกิดในวิถีจิตในวิถีจิตนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่โลกุตระมรรคจะเกิดก็จะเป็นอนุโลมญาณเป็นอนุโลมนะคะ2ครั้งแล้วก็โคตรภูญาณพวกนี้เป็นโลกิยะเพราะฉะนั้นยังมีอาสวะกิเลสครบนั่นเองนะคะท่านก็เลยบอกว่าอาสวะกิเลสไหลถึงโคตรภูญาณ นะคะโคตรภูญาณก็เป็นลำดับของวิปัสสนา16เรียงตามลำดับมาเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดก่อนหน้าโลกุตระมรรคแล้วก็พอมรรคเสร็จก็เป็นผลนะคะประมาณ3ครั้ง16 15 14 13โคตรภูจะเป็นวิปัสสนาญาณที่13ค่ะจากวิปัสสนาญาณทั้งหมด16นะคะอันนี้ก็คือพระอรหันต์ก็ดับอาสวะกิเลสหมดก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้เตวิโชหรือว่าเป็นผู้มีวิชชา3อย่างนี้นะคะที่พระอาจารย์สมบูรณ์ท่านอธิบายส่วนอาสวะกิเลสนั้นเป็นการพูดถึงกองของอกุศลแบบหนึ่งนะคะแบบหนึ่งตั้งชื่อว่าเป็นอาสวะกิเลสคืออกุศลธรรมเนี่ยในพระพิธรรมวัฏสังคหะจะแบ่งกิเลสทั้งหมดเลยของทุกคนทุก31ภพภูมิเลยมีทั้งหมด9กองนะคะในแต่ละกองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือองค์ธรรมคืออันเดียวกันหมดแหละแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแบบ9แบบเพื่อให้คนเนี่ยที่มีอัธยาศัยต่างๆเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องของอกุศลได้ว่าอย่าทำนะแล้วก็มีกิจที่จะต้องทำให้กิเลสทั้ง9กองเนี่ยหมดไปทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีอยู่กองหนึ่งชื่อว่าอาสวะกิเลสนะคะอาสวะเนี่ยมี4ก็คือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะพูดแค่นี้ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องทำปริญญาต้องทำความเข้าใจต้องละนะคะแล้วก็ต้องเพียรพยายามอบรมไตรสิกขาเพื่อมากำจัดอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสจะหมดไปได้โดยการอบรมไตรสิกขานะคะไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองทุกครั้งที่เราสมาทานศีลเนี่ยค่ะอาสวะทั้ง4เนี่ยค่อยๆเริ่มหายไปแล้วนะคะเจริญสมถะภาวนาในชีวิตประจำวันแผ่เมตตาบ้างนะคะเมตตาบ้างมรณสติบ้างคิดถึงอสุภะในตัวเองบ้างคิดถึงความตายของตัวเองในวันสุดท้ายในชีวิตบ้างอาสวะจะถูกลดทอนลงไปทีละเล็กทีละน้อยทั้ง4เลยนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะกามาสวะเนี่ยก็คือการติดข้องยินดีหรือยินร้ายก็ตามนะคะในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่เรารับรู้ทางทวารทั้ง6ของเราเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราติดต่อกับโลกภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะมันก็จะทำให้เรากิเลสเราเกิดค่ะทีนี้วิธีจะทำให้กุศลจิตเกิดก็คือทำยังไงเรารับรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นไตรสิกขาให้ได้เป็นอารมณ์ของศีลเราได้ไหมเป็นอารมณ์ของสมาธิได้ไหม
็นอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาของเราได้ไหมนะคะซึ่งก็จะมีเราก็จะต้องสะสมภูมิความรู้ว่าอาสวะคืออะไรเราต้องรู้จักผู้ร้ายก่อนเพราะว่าเราจะจัดการผู้ร้ายในใจเรานะคะก็ต้องรู้จักก่อนว่าเขาคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเกิดจากอะไรทำไมถึงเกิดนะคะแล้วจะดับเขาได้อย่างไรนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาค่ะกามาสวะก็ติดข้องยินดีในกามนะคะต่อไปภวาสวะภวาสวะเนี่ยคือความยินดีในภพหรือยินดีในถ้าจะเอาพูดแบ่งเป็นแบบพระอริยบุคคลก็คือพระอนาคามีอ่ะท่านยังมีภวาสวะอยู่นะคะแต่พระอนาคามีเนี่ยดับกามาสวะหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไปเกิดบนพรหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาทิฏฐิอีกนะคะก็ยังไม่อยากพูดให้คนใหม่ฟังแล้วเดี๋ยวจะงงนะอันที่4เป็นทิฏฐาสวะทิฏฐาสวะคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือความคิดความเห็นที่ผิดไปจากพระธรรมคำสอนค่ะผิดนิดเดียวนะคะผิดแล้วก็มีถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นต้องมีแต่สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพระพุทธศาสนาไม่มีมิจฉาทิฏฐิปนเลยถ้าใครยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปพูดธรรมะผิดๆถูกๆอันนี้ก็เป็นอันตรายนะคะเพราะว่ามีตัวอย่างในพระสูตรบอกเอาไว้เลยว่าถึงจะเข้าใจนิวรณ์4ตัวแต่เข้าใจนิวรณ์ตัวที่5ผิดเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะคะเป็นความเข้าใจผิดทิฏฐาสวะเนี่ยดับได้ตั้งแต่พระโสดาบันโสดาปัตติมรรคนะคะท่านก็จะไม่มีความเป็นรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนในทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าท่านยังมีมานะได้ท่านยังมีโลภะได้นะคะมีตัณหาได้ต่อไป อวิชชาสวะอวิชชาสวะก็คือตัวอวิชชาหรือโมหะนั่นเองนะคะมีในอกุศลจิตทุกดวงเลยดับได้ด้วยอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นมีความรู้แค่อาสวะทั้ง4เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าพระอริยบุคคลท่านใดเนี่ยดับอาสวะอะไรแล้วก็ปุถุชนเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นอยู่เป็นพรหมก็ตามเป็นเทวดาก็ตามก็มีอาสวะทั้ง4ครบอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นตัวแทนของอกุศลธรรมที่กล่าวโดยความเป็นอาสวะกิเลสค่ะก็ยังมีอีก8กองนะคะแต่อธิบายแล้วองค์ธรรมเนี่ยจะแมทกันได้เลยจะคืออันเดียวกันก็จะไม่พ้นไปจากทิฏฐิตัณหาอวิชชานะคะแล้วก็ความติดข้องยินดีในรูปฌานรูปฌานของพระอนาคามีนั่นเองค่ะก็เป็นความละเอียดของพระธรรมนะคะมาถึงตรงนี้ก็น่าจะจบนะคะอาจารย์มาเชิญค่ะครับก็มีคาถาสรุปตอนท้ายหนึ่งที่ท่านยกขึ้นมาที่เป็นเชิญเลยค่ะอาจารย์ขอให้ทำแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นขออนุญาตเสริมบุคคลที่เรียกว่าอุปโตภาคาวิมุตตินิดหนึ่งนะครับเนื่องจากในพระไตรปิฎกท่านก็มีพูดรายละเอียดเยอะพอสมควรทั้งในคาถาด้วยในบุคลาบัญญัตินะครับมีว่าอุปโตภาคาวิมุตติบุคคลเป็นไฉนอันนี้ในบุคลาบัญญัติในข้อ40นะครับบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกข์8ด้วยกายและสำเร็จอิริยาบถอยู่ทั้งอาสวะของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าอุปโตภาคาวิมุตติซึ่งทั่วไปเราก็ทราบแล้วเป็นผลส่วน2ก็คือด้วยกายนี่ก็คือนามกายนะครับก็คือเป็นผู้ที่ได้ทั้งรูปฌานและอรูปฌานนะครับแล้วก็พ้นจากกิเลสทั้งหมดนะครับสิ้นอาสวะซึ่งในอรรถกถาเนี่ยท่านอธิบายมี5ประเภทนะครับอุปโตภาคาวิมุตติเนี่ยจะมีบุคคลผู้ได้อารูปสมาบัติ4ประเภทนะครับก็คือนอกจากอารูปฌานเป็น4ระดับใช่ไหมครับซึ่งบางท่านก็ออกจากอากาสานังกายตนะบางท่านก็ออกจากอากินบางท่านก็ออกจาก
นิวสัญญานะครับซึ่งก็คือแบ่งเป็น4ประเภทนั้นก็จะมีเป็น4ประเภทและอีกประเภทหนึ่งก็คือพระอนาคามีผู้ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้คือเป็นประเภทที่5นะครับเป็นประเภทที่5ซึ่งทั้งหมดก็จะมี5ประเภทก็คือออกจากอรูปสมาบัติและพิจารณาสังขารทั้งหลายแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นก็พิจารณาสังขารเหมือนกันนะครับแต่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งในคำอธิบายที่มีความต่างกันของหลายท่านที่มีอย่างเช่นพระจุลนาคาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกได้กล่าวว่าในคำว่าอุปโทภาคามิมุตินะครับว่าบุคคลใดพ้นแล้วด้วยวิขัมภนวิโมกสมาบัติแล้วพ้นด้วยสมุจเฉทวิโมกมรรคเพราะฉะนั้นบุคคลนี้นั้นเรียกว่าอุปโทภาคามิมุตบุคคลครับก็เป็นคำอธิบายที่กล่าวถึงการพ้นโดยส่วนสองนะครับก็คือพ้นจากรูปด้วยอรูปแล้วก็พ้นจากอรูปคือกิเลสทั้งหลายนี่นะครับด้วยอริยมรรคที่เป็นอรหัตมรรคนั่นนะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายส่วนผู้ที่ได้ปฏิสัมภิทานี่นะครับปฏิสัมภิทาจะมี4ด้วยกันก็คือเป็นผู้ที่แตกฉานในเหตุปฏิแตกฉานในผลปฏิแตกฉานในภาษาแล้วก็ปฏิภาณนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดในปฏิสัมภิทามรรคที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวนะครับซึ่งจะมีองค์ธรรมที่อธิบายในเรื่องของตัวปฏิสัมภิทาเนี่ยนะครับอย่างเช่นท่านจะใช้คำว่าอัฏฐธรรมะนิรุตติปฏิภาณถ้าเป็นอัฏฐานี้นะครับก็คือเป็นการรู้ผลนะครับข้อที่1คือรู้ผลที่เกิดจากเหตุก็มีพวกวิบากกิริยาเป็นต้นนะครับปัจจัยการนิพพานพวกนี้อันนี้จะเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาถ้ารู้ในธรรมะคือรู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลก็จะมีพวกกุศลจิตอกุศลจิตอริยมรรคแล้วก็พระบาลีส่วนนิรุตติอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ชำนาญในภาษาต่างๆนะครับส่วนปฏิภาณปฏิสัมภิทานี่ก็จะแตกฉานในทั้ง3ข้างต้นนั้นนะครับก็คือแตกฉานในอัตในธรรมในนิรุตติก็เป็นปฏิภาณปฏิสัมภิทาซึ่งตอนท้ายของความดีวิสุทธิมรรคในข้อ890นะครับท่านก็สรุปในเรื่องของคาถาที่ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหมดตั้งเพื่อที่จะอธิบายในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะครับมีว่าในข้อ890นะครับว่าอันหนึ่งปัญญาภาวนาพร้อมทั้งอานิสงส์ในวิสุทธิมรรคซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยหลักธรรมเป็นประธานคือศีลสมาธิและปัญญาในพระคาถานี้ว่าสีเลปฏิทายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวายังอาตปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชชะเตสตังแปลความว่าอนุรชนผู้มีปัญญาเป็นภิกษุมีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตั้งตนไว้แล้วในศีลธรรมสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เธอพึงถางชัดอันนี้เสียได้อันนี้สำนวนก็อาจจะแตกกันออกไปตามต่างผู้ที่แปลที่ต่างสำนักก็อาจจะแปลต่างกันได้นะครับ
ซึ่งท่านก็กล่าวว่าเป็นอันข้าพเจ้าได้แสดงไว้บริบูรณ์แล้วด้วยพรรณนาความดังกล่าวนี้ปริเฉทที่23ชื่อว่าปัญญาภาวนานิสังสนิเทศในประกรณ์วิสุทธิมรรคในประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมรรคอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทย์แห่งสาธุชนดังนี้ก็เป็นอันจบทั้งปริเฉททั้ง23ปริเฉทนะครับซึ่งในตอนท้ายก็จะเป็นเรื่องของประวัติของท่านแล้วก็เรื่องเหตุที่ท่านแต่งอะไรเนี่ยก็คงอาจจะไม่ต้องก็ได้มั้งครับตรงนี้ครับก็แบ่งปันเท่านี้ครับหมอครับสาธุค่ะก็ให้ทราบว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะคะคือผู้ที่รจนาคือพระมหาพุทธโคสาจารย์นะคะพระมหาพุทธโคสาจารย์ซึ่งท่านเป็นอรรถกถาจารย์ในพระไตรปิฎกทั้งหมด4คัมภีร์นะคะ4ส่วนของพระไตรปิฎก4เรื่อง4อรรถกถานะคะถ้าจำไม่ผิดเวลาท่านอธิบายเกี่ยวกับที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วเนี่ยท่านก็จะไปเขียนตรงในพระไตรปิฎกตรงนั้นว่าท่านจะไม่พูดแล้วนะเพราะท่านเขียนเอาไว้แล้วในวิสุทธิมรรคเพราะฉะนั้นพระอาจารย์สมบัติท่านเลยทั้งแสดงธรรมตามพระไตรปิฎกด้วยค่ะแล้วก็วิสุทธิมรรคด้วยนะคะซึ่งคาถาตรงเนี้ยพระอาจารย์ท่านสวดคล่องเลยนะคะท่านจะพูดบ่อยถ้าคนฟังพระอาจารย์เรื่อยๆก็จะได้ยินนะคะสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะอาวยังอาตาปีนิปปโกภิกขุโสอิมังวิชเยชตังนะคะนรชนผู้มีปัญญาต้องมีปัญญาด้วยนะคะแปลความก็คือปัญญาตั้งแต่เกิดเลยนะคะต้องมีปัญญาติดตัวมาในปฏิสนธิจิตเลยนะคะแล้วก็มีปัญญาที่มาเพิ่มเติมจากการได้ยินได้ฟังอริยสัจ4ด้วยเราก็เป็นภิกษุเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้ที่เห็นภายในวัฏฏสงสารนะคะต้องการที่จะออกจากวัฏฏะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ต้องการออกก็ไม่ต้องเรียนพระพุทธศาสนาจะไม่เหมาะกับเขานะคะต้องมีความเพียรด้วยพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาของคนขี้เกียจนะคะมีปัญญานี่โอ้โหตั้งแต่สาธกะสัมปชัญญะเลยนะคะทำอะไรเราจะต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้บุคคลนะคะต้องใช้ปัญญาทุกหมดทุกอย่างนะคะเหมือนอย่างขณะนี้นะคะในไลน์กลุ่มไตรสิกขาเราถ้ามีบุคคลที่ไม่สัปปายะนะคะทำให้บรรยากาศในห้องเนี่ยมันไม่ดีนะคะก็พูดแล้วไม่เคารพกฎนี่จำเป็นจะต้องลบออกนะคะมีท่านหนึ่งเดี๋ยวใกล้แล้วถ้าส่งสติ๊กเกอร์มาอีกเดี๋ยวจะลบเลยค่ะต้องมีปัญญาด้วยเพราะว่าการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะมันค่อนข้างลำบากนะคะแต่ท่านสอนว่าเราต้องมีปัญญาเราต้องรู้ว่าคบกับคนยังไงนะคะมีประโยชน์ไหมหรือไม่มีประโยชน์จะพูดกับใครทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีปัญญาทุกอย่างเลยทุกสเต็ปเลยค่ะเป็นเครื่องบริหารเสร็จแล้วก็คือตั้งตนเอาไว้ในศีลอันนี้ขึ้นสู่การปฏิบัติไตรสิกขาแล้วนะคะว่าต้องสมาทานศีลทุกวันทำสมาธิจิตก็คือสมถภาวนาอย่างน้อย4อย่างคือเมตตามรณานุสติอสุภะแล้วก็พุทธานุสตินะคะต้องคิดถึงพุทธเจ้าทุกวันลองทำดูนะคะทำแล้วจิตจะสงบออกจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ทันทีนะคะแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยปัญญาก็เริ่มตั้งแต่ขั้นฟังให้เข้าใจนะคะแล้วก็ปัญญาที่รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมอันนี้นี่สำคัญมากนะคะเป็นกรรมสักกตาสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจทุกอย่างว่ามันมีกรรมเป็นที่เราทำเอาไว้เองอะทำให้เราเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสแบบนี้นะคะเราจะได้ทำกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีส่วนกรรมเก่าเราทำอะไรไม่ได้นะคะแต่ความเพียรเนี่ยความเพียรตรงนี้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้เต็มที่นะคะเป็นประโยคะสมบัติก็จะสามารถดึงผลของกุศลที่เคยทำมาให้ผลได้นะคะแล้วก็ให้เจริญอยู่คือจะต้องภาวนาตลอดเวลาเพราะว่าไตรสิกขานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีค่ะเพราะถ้ามีเราก็บรรลุธรรมไปแล้วเธอจะพึงถางรกชัดอันนี้เสียได้นี้ก็เป็นกิจส่วนตัวภายในนะคะที่ทุกคนต้องฟังพระอาจารย์สมบัติแล้วเข้าใจแล้วต้องปฏิบัติธรรมค่ะ
เราจะไม่เรียนพระธรรมไปจนกระทั่งรู้หมดเรียนไปเรื่อยๆจนไม่มีจุดหมายปลายทางนะคะเราต้องเริ่มมีการสมาทานศีลสมาทานสมถะกรรมฐานในชีวิตด้วยต้องฝืนความรู้สึกกันตลอดเวลานะคะเพราะว่าเป็นการว่ายทวนกระแสกิเลสค่ะในช่วงสุดท้ายมีท่านใดอยากจะแบ่งปันธรรมะหรืออยากสนทนาธรรมอะไรไหมคะเรียนเชิญนะคะไม่เรียกชื่อให้เปิดไมค์เองนะคะจะได้ไม่ตกใจเรียนเชิญคุณจุงค่ะขอโอกาสนะคะพอดีตะกี้ฟังพี่หมอพูดถึงว่าอาสวะกิเลสไหลไปได้ถึงโคตรภูยานะคะหนูไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะเพราะว่าหนูตรงโคตรภูยานเป็นจิตชาติกุศลใช่แล้วมีปัญญามีปัญญาประกอบด้วยแต่โคตรภูถึงแม้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ยังเป็นโลกิยะเป็นโลกิยะจิตอยู่ค่ะยังไม่ใช่โลกุตระจิตท่านยังถือว่ามีอาสวะกิเลสอยู่แต่ถ้าพูดถึงว่าอนุสัยกิเลสเกิดไหมไม่เกิดเพราะว่าเป็นจิตชาติกุศลใช่ไหมคะแต่อาสวะกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสหมายถึงกิเลสที่ยังไม่ได้ดับพูดงี้ดีกว่าค่ะถ้ายิ่งเป็นการทำโสดาปัตติมรรคให้แจ้งอันนี้ยิ่งชัดเลยขณะที่จิตแล่นมาจนถึงโคตรภูของปุถุชนเนี่ยค่ะแล้วขณะจิตถัดไปโสดาปัตติมรรคจะเกิดปหานสังโยชน์เบื้องสามเนี่ยตรงโคตรภูท่านถือว่ายังมีอาสวะกิเลสที่ไหลมาถึงตรงนั้นอยู่เพราะเป็นโลกิยจิตค่ะยังไม่ได้ดับกิเลสไหลมาหมายถึงไหลมาด้วยโดยโวหารไม่ใช่ไหลแบบน้ำไหลค่ะท่านหมายถึงว่ายังไม่ได้ดับกิเลสพื้นของเรียกว่าอะไรคะยังเป็นปุถุชนอยู่อะเอางี้ละกันแต่พอเป็นพระโสดาบันโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นโสดาปัตติมรรคก็ประหารทิฏฐาสวะนะคะประหารทิฏฐาสวะแล้วก็ประหารอวิชชาสวะในส่วนที่จะทำให้ตกอบายภูมิ4คือที่ล่วงอกุศลกรรมบท10อวิชชาสวะส่วนนั้นจะถูกดับไปยังไม่พอนะคะอวิชชาสวะในส่วนที่มีอำนาจนำเกิดในภพที่8เป็นต้นไปก็จะถูกดับด้วยนะคะพร้อมกับกามาสวะทิฏฐาสวะที่เป็นส่วนของตัณหานะคะตัณหาเนี่ยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยตัณหา3เป็นสมุทัยนะคะตัณหาที่มีอำนาจคือทำให้เกิดในภพที่8เป็นต้นไปเนี่ยก็ถูกดับด้วยค่ะโคตรภูก็เลยยังเป็นผู้ที่มีอาสวะอยู่เขาเรียกว่าอาสวะไหลมาที่นี่ถึงที่นี่แบบนี้อยู่ในวิสุทธิมรรคหรือว่าอยู่ตรงไหนอยู่ในพระไตรอยู่ในพระไตรปิฎกค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ต้องไปรบกวนขอหลักฐานได้ไหมเพราะว่าถ้าเจอจะเอามาให้ดูอาจารย์ไปเชิญหรือท่านใดจำได้ไหมคะครับพี่ภาคินคำอธิบายอาสวะอยู่นี่นะครับในสภาสวะสังวรสูตรก็มีและในสูตรอื่นก็มีนะครับมีหนูรบกวนขอชื่อสูตรหน้าห้องได้ไหมคะหนูสะกดไม่ถูกอะค่ะอาจารย์สภาเดี๋ยวหนูไปเสิร์ชเองครับสภาสวะสังวรสูตรนะครับสอเสือไม่หันพอพานสวะพอดีเสียงไม่อาจารย์ช็อตอะค่ะได้ยินไหมครับสัพพาสวะชัดแล้วค่ะอาสวะแล้วก็สังวระเหรอคะนั่นครับสังวระปัจจมนิกครับมณิกายมูลปัณณาสเล่ม17ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณหมอเดี๋ยวท่านจะมีคำว่าอาสวะอธิบายคำว่าอาสวะหลายในนะครับนอกจากไหลไปจนโดยธรรมเนี่ยไหลไปถึงโคตรภูมิแต่ถ้าโดยภูมิเนี่ยก็ไหลไปถึงภวคพรหมแล้วก็มีความหมายว่าหมักดอกก็จะมีอธิบายหลักขอบคุณค่ะอาจารย์คุณหมอครับจะตกลงกันเรื่องหัวข้อที่จะสนทนาในต
่อครับขออนุญาตเรียนถามนะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณอรุณแป๊บนึงอาจารย์เชิญหนูขออนุญาตคุณอรุณปิดไมค์ก่อนค่ะเจอแล้วค่ะเจอหลักฐานแล้วนะคะที่ว่าอาสวะกิเลสไหลไปถึงภวัคคภพนะคะอยู่ในสัพพาสวะสังวรสูตรนั่นแหละนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะอีกอย่างหนึ่งอาสวะเหล่านั้นเมื่อว่าโดยธรรมย่อมไหลไปจนถึงโคตรภูเมื่อว่าโดยโอกาสโลกย่อมไหลไปจนถึงภวัคคภพเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาสวะอธิบายว่าอาสวะเหล่านั้นทำธรรมเหล่านั้นและโอกาสนั้นไว้ภายในอำนาจแล้วเป็นไปนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอาสวะเหล่านั้นเมื่อว่าโดยธรรมย่อมไหลไปจนถึงโคตรภูหมายถึงว่ายังไม่ได้ดับอาสวะกิเลสนั่นเองนะคะอยู่ในอรรถกถาสัพพาสวะสังวรสูตรนะคะเป็นพระสูตรที่พระอาจารย์สมบัติชอบมากโดยส่วนตัวตัวเองก็ชอบมากเป็นอาหารของปัญญาอย่างดีนะคะขอเรียนเชิญให้เข้าไปฟังได้ในเว็บไตรสิกขาค่ะเชิญเดี๋ยวอาจารย์เชิญเดี๋ยวเราประชุมกันก็ขอเชิญคุณอรุณก่อนค่ะคุณอรุณจะถามอะไรนะคะครับขอเรียนถามเนี่ยพระอนาคามีที่ออกจากอรูปฌาน4ไปจุติบนชั้นสุทาวาสอันนี้ไม่สงสัยไอ้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติมันอยู่ในชั้นสุทาวาสหรือเปล่าครับคือขออธิบายตรงที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็นิพพานนะขอบคุณนะครับสงสัยเมื่อกี้ต่อจากที่อาจารย์ประเชิญอ่านอุปโตภาควิมุตติออกโดยส่วน2นะคะที่มีวิโมกข์ใช่ครับครับครับใช่ครับค่ะเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญค่ะว่าขณะนั้นเนี่ยเป็นอยู่ในมนุษย์โลกหรือว่าอยู่ในพรหมโลกคะเหตุการณ์นั้นครับก็ได้ทั้งในมนุษย์แล้วก็ในพรหมนะครับเพราะว่าในครั้งก่อนที่วิสุทธิมรรคก็ได้กล่าวแล้วว่าภูมิที่สามารถจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะครับก็คือภูมิที่มีขันธ์5ก็คือมนุษย์กับพรหมนะครับหรือเทวดาบางส่วนเพราะนั้นผู้ที่เป็นพระอนาคามีออกจากนิโรธสมาบัติแล้วนะครับก็พิจารณาสังขารก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ส่วนออกจากอรูปสมาบัติทั้ง4อันนั้นก็ไม่สงสัยใช่มั้ยครับคือก็เรียกว่าเป็นภูมิทั้งมนุษย์และทั้งในพรหมนะครับโดยรวมก็เป็นนั้นฉะนั้นไม่สงสัยแล้วถ้าเกิดออกจากนิโรธสมาบัติโดยอยู่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยอันนี้ไม่สงสัยแล้วนะครับยังสงสัยว่าถ้าอยู่ในอรูปภพแล้วจะไปออกนิโรธสมาบัติได้ยังไงออกแค่นี้ก็กระจ่างแล้วขอบคุณมากครับครับไม่ใช่อรูปภพนะคะรูปภพค่ะต้องอยู่ในภูมิที่มีขันธ์5ค่ะถึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะคะคุณอรุณคะครับถูกแล้วครับเรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญนำประชุมค่ะหมายถึงเรื่องถัดไปใช่ไหมคะอาจารย์ไปเจอเราจะคุยกันเรื่องอะไรครับว่าจะอยู่ที่สมาชิกด้วยนะครับว่าอยากจะให้สนทนาในหัวข้ออะไรครับในครั้งต่อไปครับค่ะเรียนเชิญทุกท่านเสนอความเห็นได้เลยนะคะเพราะว่าเราควรจะพูดในสิ่งที่คนต้องการอยากฟังค่ะพรุ่งนี้นะคะเริ่มที่พรุ่งนี้เลยเพราะไม่ใช่วันพระท่านใดอยากจะฟังเรื่องอะไรคะเรียนเชิญเสนอได้เลยนะคะเพราะถ้าไม่เสนอเดี๋ยวแอดมินจัดเรื่องให้เองคุณหมอครับ ผมเชิญที่ขุนฮะผมใครที่อยากเข้าใจเรื่องปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาคนที่มีทั้งฌานและปัญญาบุคคลนั้นอยู่ใกล้นิพพานนะครับผมก็คือคนที่จะเข้าสมาธิทำสมาธิได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็คนที่จะเจริญวิปัสสนาก็ต้องมีปัญญาคือขาดปัญญาไม่ได้ทั้งนั้นนะคะทั้งจะเข้าฌานได้ก็ต้องมีฌานะสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะจะเจริญวิปัสสนาดับกิเลสได้ก็ต้องมีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็ขาดปัญญาไม่ได้ทั้งคู่อะค่ะแต่เป็นสำนวนของเป็นความไพเราะนะคะของพระธรรมเทศนาเฉยๆค่ะ
ครับผมขอบคุณคุณหมอมากครับค่ะคุณอรุณอยากจะให้คุยรายละเอียดตรงนี้ด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับในครั้งถัดไปที่เป็นหัวข้ออย่างนั้นหรือเปล่าครับครับผมครับครับท่านอาจารย์ครับครับครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากสาธุครับก็ได้นะคะอาจารย์เชิญเอาต้องเอาพระสูตรตรงนั้นมาพูดไหมคะหรืออาจารย์จะอาจารย์เชิญจะพูดลักษณะไหนก็คงหมายถึงอย่างนั้นมั้งครับคือสมมติว่าหัวข้อที่จะยกขึ้นมาสนทนาในแต่ละวันหรือต่อเนื่องกันนี้นะครับจะเป็นอะไรเนี่ยก็อยู่ที่เราก็คงเอาเรียกว่าสมาชิกต้องการฟังเรื่องอะไรแล้วก็จะยกขึ้นมาสนทนาโดยมีหลักฐานจากคัมภีร์มาตรฐานอย่างที่ว่านะครับเพื่อให้ทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจึงตัดอย่างนี้นะครับงั้นก็เอาเรื่องนี้นะคะหนูเซิร์ชแล้วค่ะอยู่ในภิกขุวรรคนะคะพระไตรปิฎกเล่มที่24ค่ะอาจารย์ไปเชิญนะคะท่านขึ้นว่าปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานหมายความว่าถ้าเข้าฌานไม่ได้เนี่ยก็คือคุณไม่มีปัญญานั่นแหละเพราะคนการจะเข้าฌานก็ต้องมีปัญญานะคะมีปัญญารู้โทษของนิวรณ์อย่างน้อยอ่ะนะคะก็เลยทำสมาธิแล้วก็ผู้มีทั้งฌานและปัญญานั่นแหละจึงจะบรรลุธรรมได้มันมีรายละเอียดอีกนี่นะครับว่ามันจะมีฌานก็มีทั้งลักขณูปนิชฌานและมโนปนิชฌานใช่ทีนี้มันเป็นหัวข้อสั้นๆเป็นคาถา4บาทเองอะค่ะอาจารย์ไปเจอนะพุทธกนิกายพุทธกปาฐะธรรมบทภูฐานอิติวุตกะสุตตนิบาตเนี่ยค่ะใช่ไหมคะพี่ขุนแต่ในฉบับของ91เล่มจะมีหัวเรื่องมีต้นเรื่องที่มาอย่างไรมีใครเป็นเหตุให้พระพุทธภาคได้ตรัสเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีคำอธิบายธรรมปฐกถาซึ่งอยู่ในเล่มประมาณ41-42แล้วนะครับงั้นอาจารย์ไปเชิญหาได้ใช่ไหมงั้นโอเคพรุ่งนี้หัวข้อนี้นะคะอาจารย์เชิญทราบแหล่งพระสูตรแบบภาคขยายใช่ไหมคะครับครับนะครับอาจจะมีนอกจากเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องอื่นด้วยก็ได้ครับที่ทดลองไว้ไม่เป็นไรค่ะเราค่ะค่ะพี่ภคินเชิญค่ะขาดโรงเรียนหลายวันนะคะพี่ภคินขอเสนอศึกษาปฏิจจสมุปบาทในสัมภีวิสุทธิมรรคเนี่ยรู้สึกศึกษากันไปยังไม่แน่ใจยังไม่ศึกษามั้งก็ดีนะเพราะว่าท่านจะพูดแบบมีปัจจัยหน่อยๆที่ไม่มากรู้สึกไม่ยากเกินไปปริเชษที่17ปัญญาภูมิเทพปฏิจจสมุปบาทในวิสุทธิมรรคนี่แหละไหนๆก็ศึกษามาเยอะแล้วในวิสุทธิมรรคได้ค่ะงั้นเสนอไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คือข้อที่พี่ขุนพูดเนี่ยในวงการผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาก็พูดกันบ่อยนะคะว่าฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานผู้มีทั้งฌานและปัญญานั่นแลจึงนับว่าอยู่ใกล้นิพพานนะคะอันนี้ก็เป็นการบอกไกลสิกขาชัดๆเลยค่ะเพราะว่าฌานก็คืออธิจิตสิกขาปัญญาก็คืออธิปัญญาสิกขาหรือสมถะวิปัสสนาซึ่งเป็นธรรมคู่เคียงอยู่แล้วนะคะบนพื้นฐานของการมีศีลที่ดีแล้วก็ทิฏฐิที่ตรงเดี๋ยวเราเอาข้อความตรงนี้มาสนทนาก่อนค่ะพี่ภคินแล้วก็เดี๋ยวปฏิจจสมุปบาทดีเลยค่ะต่อจากเรื่องนี้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทราบค่ะงั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาทั้ง31ท่านนะคะขอเชิญสวดมนต์พร้อมกันค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะอาจารย์พรฟังเพลินดีนะได้ความรู้แปลกๆใหม่ๆแล้วก็เพิ่มพูนกุศลและศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาต่อไปก็อุทิศส่วนกุศลแล้วก็กราบลาพระกันเนาะ
ด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนทั้งพ่อแม่และปวงญาติสูงจันทร์และราชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพรหมานิอินทราชทั้งถวยเทพและโลกบาลยมราชมนุษย์มีผู้เป็นกลางผู้จองผลาญขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกคนบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลให้สุขสามอย่างล้นให้รู้ถึงนิพพานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอ่ะบุญนาบุญนาสุภสาธุสาธุ